พี่เลือกใหม่เลยนะคะไฟก็แรงเลยไก่ฉันจะไหม้เลยไก่ย่างไหมจ๊ะร้อนเลยจ้าไก่ย่างไหมจ๊ะลูกค้าไปไหนหมดเนี่ยไก่ย่างไหมจ๊ะไก่ย่างเลยค่ะพี่เอาแบบเนื้อล้วนแล้วกันเนาะวันนี้เอา3ไม้ขอร้อนๆนะอุ่นให้หน่อยสิขอร้อนๆนะไก่4ไม้นะคะพี่เอาข้าวเหนียวด้วยไหมคะเอาข้าวเหนียวห่อนึงค่ะได้เลยค่ะไม้นี้ได้แล้วเนาะร้อนแล้วมั้งแม่คะโอ๊ยร้อนอุ๊ยร่วงไปไม้นึงอ่ะพี่เลือกใหม่เลยนะคะได้ได้ได้งั้นไม้นี้แล้วกันแม่คะไม้นั้นน่ะมันหล่นลงพื้นแล้วนะทำไมไม่เอาทิ้งอ๋อฉันจะเก็บไว้ให้หมาแถวนี้มันนะคะได้แล้วนะคะค่ะหมดเท่าไหร่อ่ะแม่คะไม้ละ10บาทแล้วก็ข้าวเหนียว5บาท45จ้ะ45นี่จ้ะแม่คะดีค่ะขอบคุณค่ะตกแป๊บเดียวเองปัดฝุ่นนิดหน่อยก็ขายได้แล้วเชื้อโรคอ่ะยังไม่ทันทำงานหรอกปิ้งฆ่าเชื้อหน่อยดีกว่าไก่ฉันเย็นหมดแล้วลูกค้าไปไหนหมดเนี่ยอุ่นหน่อยดีกว่าจะได้น่ากินไก่ย่างไหมจ๊ะไก่ย่างไหมจ๊ะร้อนๆเลยจ้าไก่ย่างไหมจ๊ะไก่ย่างไหมคะน้องแม่คะเอาไก่ให้3ไม้ข้าวเหนียวห่อหนึ่งค่ะได้จ้าร้อนๆเลยจ้าสามไม้นะเอาน้ำจิ้มไหมคะน้องไม่ต้องกันนะเท่าไหร่จ้าแม่คะ35กินเดียวแม่ค้าทำไมมีกวดในไก่ด้วยอ่ะแม่ค้าอะไรนะมีไก่มีกวดด้วยเหรอมันกินไม่ได้แบบเนี้ยฉันไม่เอาละเอาเงินคืนฉันมาเลยขอโทษด้วยนะคะสงสัยจะปิวข้าวตอนย่างอะค่ะเดี๋ยวฉันคืนเงินให้ค่ะทำของขายอ่ะก็ให้มันสะอาดหน่อยนะป้าแมวซื้อน้ำหน่อยค่ะอ้าวพี่เดือนอ้าวบิวมาซื้ออะไรล่ะมาหาอะไรกินอ่ะพี่พอดีว่าหิวข้าวพี่ได้ไก่ย่างในซอยมากินละพี่ก็เลยมาซื้อน้ำไก่ย่างเหรอพี่หนูว่าเพิ่งจะไปโวยวายเข้ามาพี่กินได้หรออ้าวทำไมหรอไก่ย่างเจ้านี้ก็อร่อยดีนะบิวอร่อยหรออร่อยอย่างกับกินกวดเนี่ยนะพี่กวดเหรอบิวก็ใช่นะสิพี่ก็ฉันกินน่ะก็เจอกวดอยู่ในไก่ด้วยหรือว่าจะเป็นไม้นั้นแน่เลยแม่ค้าทำไก่ตกพื้นแต่เขาบอกว่าเขาจะไปให้หมากินนะทำไมเขาเก็บมาขายบิวล่ะอะไรนะไก่ตกพื้นถึงว่ามันมีก้อนกวดอยู่ในไก่ด้วยแม่ค้าบอกฉันว่ามันเป็นเศษฝุ่นที่ปิวลงมา
นี่ยังเอามาขายให้ฉันอีกเนี่ยนะหน้าโมโหจริงๆเลยพี่ขายของอย่างเงี้ยแย่จริงๆเลยแม่ค้าคนเนี้ยอย่าหวังว่าจะได้ขายอีกเลยฉันคนนึงอ่ะแหละที่จะไม่ซื้อไก่ปิ้งไหมจ๊ะไก่ปิ้งไหมจ๊ะไก่ปิ้งไหมจ๊ะทำไมวันนี้มันเงียบจังเลยวันนี้ฉันยังขายได้ไม่ถึงร้อยเลยนะเนี่ยเจมวันนี้เจมจะกินอะไรอ่ะยังไม่รู้เลยพี่เดือนลองเดินดูก่อนก็ได้ครับไก่ปิ้งไหมจ๊ะไก่ปิ้งไหมจ๊ะไก่ปิ้งไหมจ๊ะพี่เดือนเดี๋ยวผมซื้อไก่ปิ้งก่อนเดี๋ยวค่อยมาซื้อไปจ้ะซื้อเลยดิพี่เดี๋ยวหมดไม่หมดหรอกไปเอ้าวันนี้ไม่ซื้อเหรอสงสัยจะเบื่อแล้วมั้งไม่ต้องซื้อแล้วร้านเนี้ยทำไมล่ะพี่ก็แม่ค้าสิทำไม่สะอาดเอาของที่ตกลงพื้นนะเอามาขายอีกจริงดิพี่แม่ค้าเขาทำงั้นเลยเหรอแบบนี้ผมไม่กล้าซื้อแล้วแหละใช่ก็คนแบบนี้เขาไม่กล้าซื้อกันแล้วไปซื้อปากซอยดีกว่าไปครับแค่ไก่หล่นไม้เดียวอะทำฉันขายของไม่ได้เลยเนี่ยไม่น่าเลยเรา